สำหรับบทสุดท้ายเป็นการทำแผนที่ที่จะพิมพ์ออกกระดาษนะครับสมมติว่าเราจะมีการกำหนดแผนที่เพื่อออกกระดาษนะฮะเราอาจจะตกแต่งแผนที่สัญลักษณ์ก่อนนะครับโดยตกแต่งไปที่แผนที่ประเทศไทยซึ่งตอนนี้ล้อมรอบด้วยแผนที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับสัญลักษณ์สามารถใช้สัญลักษณ์เดียวหรือค่าไม่ซ้ำของแผนที่ข้อมูล land use นะครับตอนนี้ผมจะใช้ข้อมูลMLU description ที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีการจัดกลุ่มตามพื้นที่สีนะครับลอง apply ดูนะครับถ้าไม่พอใจสีเราก็สามารถ random color ได้นะฮะเมื่อพอใจแล้วกดโอเคออกมานะครับเราก็จะได้แผนที่ land use ของประเทศไทยนะครับตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะตกแต่งแผนที่เราก็ตกแต่งสัญลักษณ์ได้สมบูรณ์มากขึ้นเราลองตกแต่งในเรื่องของค่ารูปแบบของเข็มทิศนะครับนะหรือใส่รายละเอียดสำเนาก่อนนะครับว่าใครเป็นผู้จัดทำนะครับในที่นี้เราสามารถพิมพ์เพิ่มมา copy right โดยใครนะครับหรือหน่วยงานไหนในที่นี้เราลองใช้คำสั่ง gcom นะครับหรือ artech rural technologyปี2009นะครับในที่นี้ตำแหน่งที่วางขวาล่างหรือล่างซ้ายซ้ายบนเลือกเอาเลยตามที่เราต้องการสีของฟอนต์นะครับกดโอเคไปผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกบรรจุลงไปบนหน้าต่างขนาดนี้นะซึ่งเป็นค่าปัจจุบันของแผนที่เราที่เราจะเตรียมแผนที่เลเยอร์เพื่อพิมพ์ส่งออกนะฮะเราเห็นค่า Rural Technology 2009จะปรากฏอยู่ที่มุมล่างขวาตรงนี้นะครับปี2009เราจะเห็นอันต่อไปเราก็คือเราจะใส่เข็มทิศซึ่งปกติเข็มทิศอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับนะเราก็สามารถที่จะตกแต่งนะครับเข็มทิศทิศเหนือหรือลูกศรนะครับซึ่งปัจจุบันจะเป็นลูกศรเข็มทิศลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถกำหนดเข็มทิศลูกศรสามารถที่จะสกัดเรื่องมุมหรือกลับสู่ค่าปกตินะครับให้แสดงทิศทางแบบอัตโนมัติไหมอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดค่าได้กำหนดตำแหน่งได้ซึ่งปกติ default จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับแก้แผนที่ตามที่เราต้องการนะครับกลับไปที่หน้าเดิมนะครับก็คือคลิกเลือกขยายชั้นข้อมูลหน้าตำแหน่งที่เรากำลังเลือกอยู่ก็คือแผนที่ประเทศไทยนะอาจจะซูมเอามานิดนึงนะครับเพื่อว่าให้แผนที่ดูสวยงามนะครับให้ครอบคลุมอาณาเขตประเทศไทยทั้งหมดมาตราส่วนถ้าในกรณีที่แผนที่มาตราส่วนเราอยากจะกำหนดแบบมาตราส่วนแบบแท่งตอนนี้ปัจจุบันมันอยู่ที่มุมบนซ้ายเราจะเห็นอยู่นะครับหน่วยเลือกนะครับมาตราส่วนแบบแท่งเลือกล่างเลือกบนนะครับแล้วก็สีของมาตราส่วนแผนที่ที่เราต้องการนะครับขนาดของแท่งกี่ทุกๆกี่องศานี่3องศานะครับนะครับเราจะปรับแต่งเอาว่าทุกๆ5องศานะครับกดโอเคนะครับแผนที่มาตราส่วนแบบแท่งก็จะถูกกำหนดขึ้นเห็นไหมครับ5องศาความกว้างนะจากนั้นนะนอกจากนั้นเราสามารถที่จะกำหนดข้อมูลนะกริดนะครับตัวสร้างกริดนะครับนะถ้าเรายังไม่สร้างกริดเราสามารถส่งออกแผนที่ได้เลยในขณะนี้นะครับก็สามารถบันทึกออกไปเป็นรูปภาพใช้คำสั่งบันทึกภาพเป็นก็จะไปเป็นภาพของ JPEG ที่เราจะเอาไว้ใช้งานในที่นี้เก็บไว้ได้4ทรีนาทีนะครับนามสกุลเป็น JPEG หรือ PNG แล้วแต่เราชอบฟอร์แมตไหนสมมติผมตั้งชื่อเป็นแมปไทยนะครับแมป1ไทยนะครับกดเซฟแล้วก็จะได้แผนที่ประเทศไทยขึ้นมานะครับถ้าเราเข้าไปดูในฐานข้อมูลนะครับได้4นะครับแล้วก็เลือก Train RT นะครับเราจะพบว่ามีแมปที่เกิดขึ้นมาแล้วชื่อว่าแมป1ไทยเห็นไหมครับหน้าตาคล้ายกัน
ลองดับเบิลคลิกดูนะเราจะเห็นว่ามีค่าพิกัดค่าถ้าองศานะครับหน่วยมาตราส่วนแผนที่มีคำอธิบายไม่ใช่คำอธิบายครับต้นเป็นโลโก้ของหน่วยงานนะครับแล้วก็เข็มทิศสัญลักษณ์แสดงอยู่นะครับถ้าเราจะกำหนดส่วนของกริดเพิ่มเติมแล้วเราลองใช้ตัวสร้างกริดนี่คือตัวสร้างกริดที่จะเอามาช่วยงานเพิ่มเติมก็คือเราสามารถสร้างกริดแบบจุดหรือตีเป็นเส้นถ้าเราตีเป็นเส้นเราใช้ลูกปิดนะครับเราต้องคำนวณว่าศูนย์กำเนิดล่างซ้ายล่างขวานะครับด้านซ้ายล่างแล้วก็จุดปลายด้านซ้ายล่างก็คือมุมล่างซ้ายตรงด้านนี้ศูนย์กำเนิดจุดปลายขวานะครับและอินเทอร์วัลของกริดจะทำทุกๆเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้จะไปสร้างเป็นเชฟไฟล์ชุดใหม่นะครับอันที่นี้เราก็ลองคำนวณค่าพิกัดคำนวณค่าพิกัดยังไงดีจริงๆเราสามารถกำหนดได้เลยหรือเราอาจจะใช้เครื่องมือเพิ่มเติมในขณะที่เราเลื่อนเมาส์นะครับสังเกตตรงนี้ได้เลื่อนเมาส์ไปแล้วก็อ่านค่าพิกัดจากมุมเมื่อกี้ลูกศรชี้ให้ดูมุมล่างซ้ายและมุมบนขวามุมล่างซ้ายตรงนี้นะฮะสมมติเอาจุดตรงนี้มุมบนขวาก็ด่านโน้นท่านก็อ่านค่าพิกัด2จุดนี้หรืออีกแบบหนึ่งคือเราใช้เครื่องมือช่วย coordinate capture จะง่ายกว่านะครับไม่ต้องมานั่งจดจำ coordinate capture พอเราเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ไหนนะครับค่า coordinate capture ก็จะปรากฏขึ้นเนี่ยเครื่องมือตัวนี้นะครับพอเราคลิกที่ไหนเห็นไหมครับค่าโคดีเนตจะขึ้นมานะเราสามารถที่จะ copy หรือคัดลอกเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในโน้ตแพดนะครับสมมติผมใส่ไว้ในโน้ตแพดนี่คือค่าล่างซ้ายและด้านบนขวาล่ะผมก็เลื่อนเมาส์คลิกเข้าไปใหม่นะเอาจุดตรงนี้แล้วกันนะครับบนขวานี้ก็ค่าพิกัดก็ได้ค่าใหม่มา select all กดเมาส์ขวา select allcopy แล้วไงก็ไปวางในตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ค่าหรือจดไว้ในกระดาษก็ได้นะครับนี่คือค่า longitude นะครับแล้วก็ค่า latitude นะครับเราก็จะเอาไปสร้างเป็นระบบกริดค่าแกน x นะครับที่ได้นะครับแล้วก็ plot ค่าแกน x ที่ได้นี่คือค่าแกน x ที่ได้นะครับขอโทษนะครับ 93.164 แล้วก็เอาไปพลอตในแผนที่นะแกน y แกน y คือ latitude ก็พลอตนี่คือจุดล่างซ้ายเสร็จแล้วจุดบนขวาแกน x 106.592 แกน y 21.464นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเลขลงตัวนะครับก็ลองดูคราวนี้ในรูปแบบของกริดไซส์ตรงนี้ต้องเป็นเลขลงตัวเช่นทุกๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นค่า Critical Grid ที่เราจะกำหนดไซส์ว่าทุกๆกี่องศาเช่นทุกๆ2องศาแกน X 2องศาแกน Y ก็สามารถทำได้หรือจะ5องศามันก็อาจจะใหญ่ไปใช่ไหมครับแล้วก็กำหนดเซฟเป็นเชฟไฟล์เอาไปบันทึกเก็บไว้ในไดรฟ์ CRT สมมตินะครับเป็นไทยกริดนะครับนามสกุลเป็นเชฟไฟล์นะครับ .shape กดเซฟไปนะฐานข้อมูลที่ได้ก็เพียงแค่กดโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ฐานข้อมูลกริดเชฟไฟล์ที่เป็นรูปจุดหรือรูปปิดถ้าเป็นรูปจุดจะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อกี้แต่ถ้าเป็นรูปปิดเราก็ต้องลองทำใหม่นะครับอีกทีนึงนะครับก็ทำเป็นกริดนะครับรูปปิดนะครับรูปปิดแล้วก็เลือกค่าโคดิเนตที่เราจดค่าไว้เมื่อกี้นะครับแกน x เห็นไหมครับแกน y จุดปลายแล้วก็แกน x นะครับแกน y นะครับในจุดถัดไปทั้งจุดกำเนิดและจุดปลายค่าแกน x interval 2นะครับเหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไทยกริด2นะครับนะคราวนี้ก็จะเป็นข้อมูลประเภทรูปปิดกดเซฟนะถ้าพร้อมแล้วเป็นรูปปิดแล้วนะครับกดโอเคผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตีเป็นรูปเส้นกริดนะครับเพราะฉะนั้นเส้นกริดนี่เราก็สามารถที่จะปรับแต่งสัญลักษณ์ให้เป็นลักษณะของสีโปร่งแสง
เราสามารถกำหนดค่าเอาไลน์นะครับเอาไลน์แล้วก็เป็นลักษณะของ color ตรงนี้นะครับให้เป็น no color นะครับ no brush ก็คือไม่ใส่นะแต่ว่าเอาไลน์ color ต้องการขนาดของเส้นอยู่นะครับเส้นเรายังต้องการเป็นเส้นสกริตสีดำอยู่เห็นไหมครับก็จะได้เส้นเกิดขึ้นมานะครับตอนนี้ในส่วนเพิ่มเติมก็คือเราจะลองทรงออกนะครับแบบ quick print นะครับนะก็จะใส่ค่า quantum ใส่ค่า quick print นะครับนี่ก็คือแมปไทเทิลเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะสมมติตั้งชื่อเป็นแมปไทยนะครับ name แมปThailand Map of Thailand หรือแผนที่ประเทศไทย Copyright ของใครนะครับแล้วก็ RT แล้วแต่ชื่อหน่วยงานเราปี2009สมมุตินะครับไซส์กระดาษขนาดเท่าไหร่นี่เป็น Quick Print นะครับที่จะส่งออกไปนะครับจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาไซส์แบบไหนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเอาถูกเอาไปเซฟเป็น PDF ไฟล์นี่รูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็อยู่ในนี้นะครับก็เป็นแมปขีดไทยเหมือนเดิมนะครับกดโอเคผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกส่งออกไปนะครับนะเห็นนะครับเสร็จละนะครับแล้วก็ลองไปเปิดดูซินะครับนี่คือแมปไทยผลลัพธ์ที่ออกมาได้หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะเราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์มีอะไรให้พร้อมเลยนะครับตามแผนที่นะเดี๋ยวผมย่อหน้าจอนิดนึงเห็นไหมครับเราก็จะพบว่าแผนที่แมปไทยก็จะถูกพล็อตออกมามีสัญลักษณ์มีโลโก้ซึ่งเราสามารถไปแต่งด้วย Photoshop หรืออะไรก็ได้ในการตัดต่อแผนที่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นภาพรวมของการลองผลิตแผนที่อย่างง่ายนะครับหวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าอันหนึ่งที่มีคนผลิตขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับ